สวัสดีครับในวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขข้อมูลในโรนั้นเลยนะครับก็ชัดเจนนะครับหัวข้อเริ่มแรกเราก็ไปที่ตัวโค้ด NetBeans เราต่อนะครับเดี๋ยวปิดไฟล์นี้ไปนะครับสักครู่โอเคที่สวิตช์คัลเลอร์นะครับถ้าเรายังจำกันได้นะครับก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้บางทีเราอยากจะ edit นะครับอย่างตอนนี้ถ้าเรากด edit นะครับมันก็จะไปที่หน้าจอนึงเราไม่อยากให้มาหน้านี้นะครับเราอยาก edit ในโรนี้เลยทำได้อย่างไรทำได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดนิดนึงเติมใส่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมพับพวกนี้เก็บไว้จะได้ไม่รกเราเดี๋ยวลงที่หน้า service color jsp คือส่งลงตรงนี้แหละและ book id เท่ากับ rs.getin book idนะครับใส่คำว่า edit row เดี๋ยวผมหาอะไรมาขั้นก่อนนะครับมันดูติดกันไปหน่อยสร้างตัวขั้นนะครับโอเคหลังจากที่เขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับก็ไปดูผลลัพธ์กันรีเฟรชครั้งหนึ่งก็จะมีปุ่มชื่อ edit row นะครับเราจะใช้ปุ่มนี้ให้เกิดประโยชน์เราลองคลิกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันมี id ถ้าสังเกตด้านบน book id ถูกส่งมานะครับทีนี้แหละประเด็นอยู่ตรงนี้เราจะเขียนนิดนึงเขียนไปนิดนึงตรงนี้แหละครับเพื่อให้ edit ตรงนี้ได้เลยถ้ามี get อาจจะใส่ไว้2แบบก็ได้นะตัดออกเพื่อให้โค้ดมันไม่งงเพื่อให้โค้ดไม่งงเดี๋ยวนะกลับคืนมาใส่ช่วงนี้ถ้ามี get parameter นะครับบุ๊ก ID ไม่ใช่ now เราก็จะมี2ส่วนแล้วส่วน E กับส่วน L นะครับเรื่องมีอยู่ว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นกรณี edit ถ้ามีการส่งค่ามาก็จะ edit ถ้าไม่มีก็ show data ครับตามปกติผมก็จะใส่ td ว่างๆไว้ก่อนเทคนิคนี้หาดูยากนะครับในหนังสือก็จะไม่ค่อยมีลองเยื้องเข้าไปนิดหน่อยให้ดูดีโอเคเยื้องคอมเมนต์เข้าไปจะได้ดูดีโอเคนะครับเรามาดูที่หน้าเว็บผมรีเฟรชทีนึงเกิดอะไรขึ้นนะครับผมกดมันก็จะหายไปถ้าเราตัดบุ๊ก ID ออกด้านบนก็จะมีข้อความทีนี้เราไม่ได้จะเช็คแค่ตรงนั้นนะครับเราจะบอกว่าถ้าบุ๊ก ID มันเราไม่ได้เช็คอย่างนั้นนะถ้าเกิดว่า rs.getString บุ๊ก ID equal มันเท่ากันกับ
ับเท่ากันกับเท่ากับพารามิเตอร์ที่ถูกส่งมาให้แถวนั้นเป็นว่างๆไว้นะครับมาดูกันกดแถวนี้แถวนี้ก็จะว่างกดแถวนี้แถวนี้ก็จะว่างนะครับทีนี้จากความว่างเปล่าเราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเทคบ็อกซ์เปลี่ยนสภาพให้เป็นเทคบ็อกซ์เราก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับตรง TDเนมก็ตามนี้เลยนะครับพวกนี้แต่เรามีวาลูว้าสับสนนะครับโทษทีนะครับสับสนเอาละอ่ะต่อ get string พวกนี้แม่มีปล่อยไก่นิดนึงไม่ว่ากันนะครับมีปล่อยไก่นิดนึงบุกไพโอเคผิดพลาดโอเคนะผมอาจจะพิมพ์ช้านะครับไม่ทันใจเราลองมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรีเฟรชทีมกดตรงไหนตรงนั้นเป็นเทคบ็อกซ์สังเกตไหมนะครับกดที่แถวไหนแถวนั้นจะกลายสภาพเป็นเทคบ็อกซ์ที่สามารถเปลี่ยนราคาได้นะครับเปลี่ยนราคาได้แต่ยังเซฟไม่ได้นะครับมันจะทำให้มันเซฟได้ก็ต่อเมื่อปุ่ม edit row กลายเป็นคำว่าเซฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ยาก copy ตัวเดิมมาตัว check if เนี่ย copy มันมาครับ copy มันมาเดี๋ยวโอเคเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอา TD ทั้งหมดนี้เลยครับคัดไปแล้วมาวางไว้ในช่องที่เป็น Data จัดระเบียบโพสต์ให้เป็นระเบียบโอเคจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็น Edit ไม่ทันนะครับ Stop ก็ได้ถ้าไม่ทันในส่วนที่เป็น edit เราจะใส่ปุ่มเข้าไปมีปุ่มคำว่า save กับ cancel 2ปุ่มมาดูกันครับเป็น save เป็น cancel เนี่ยนะครับเราเริ่มจากการที่ cancel ก่อนจะได้ง่ายๆสวิตช์คัลเลอร์ JSP นะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาปุ่ม cancel ให้ได้ก่อนกด cancel ก็ยกเลิกไปนะครับ cancel อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับคือวิดีโอนี้ก็เยอะแล้ววิดีโอต่อไปเราจะเริ่มทำให้มันแก้ไขข้อมูลนั้นได้นะครับตอนนี้เอาแค่กดแล้วเป็นรูปเทคบ็อกซ์ก่อนหายไปไหนแล้วสกรีนผมพับไปเมื่อกี้อยู่ไหนวะ